The Energy Bus รถบัสพลังชีวิตกฎทอง10ประการที่จะเติมพลังให้กับชีวิตและการงานด้วยพลังแห่งความคิดเชิงบวกโดยจอห์นกอร์ดอน EP 2บทที่02ข่าวดีและข่าวร้ายเย็นวันนั้นจอร์ดนั่งอยู่ที่อู่ซ่อมรถรอช่างเปลี่ยนยางมันใช้เวลานานกว่าที่ควรและจอร์ดก็เริ่มกังวลใจและหงุดหงิดอย่างเคยเขาไม่ชอบรอไม่ว่าจะรอคิวเข้าดูภาพยนตร์รอสัญญาณไฟจราจรหรือรอที่แถวที่ร้านขายของเขามักจะเลือกแถวผิดอยู่ร่ำไปทุกครั้งคนข้างหน้าเขาจะต้องซื้อสินค้าที่ไม่มีป้ายราคาติดผู้จัดการจะต้องถูกตามตัวมาและพากันไปหาสินค้าตัวนั้นก็อย่างที่คุณรู้นั่นแหละครับจอร์ดรู้สึกเหมือนกับว่าทั้งโลกสมคบคิดกันสร้างความยากลำบากให้เขาเปลี่ยนยางรถนี่ใช้เวลานานสักแค่ไหนกันเชียวเขานึกสงสัยในที่สุดช่างก็เดินอย่างกระฉับกระเฉงเข้ามาในห้องที่เขานั่งคอยอยู่คุณครับผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาแจ้งข่าวดีคือรถคุณไม่ได้พังยับและคุณยังอยู่รอดปลอดภัยพูดเรื่องอะไรของคุณน่ะจอร์ดเสียงดังมันก็แค่ยางแตกครับนั่นแหละคือข่าวดียางแตกทำให้คุณไม่ได้ขับรถระหว่างที่เปลี่ยนยางผมจำได้ว่าเห็นหนังสือแจ้งจากโรงงานเรื่องรถรุ่นคุณยี่ห้อคุณก็เลยนึกอยากจะเช็คเบรกขึ้นมาแล้วก็แน่เสียยิ่งกว่าแน่ครับเบรกสึกหมดเลยมันอาจหยุดทำงานตอนไหนก็ได้ทั้งนั้นแล้วคุณก็คงไม่มีทางหยุดรถได้ถ้าเกิดไปชนกำแพงหรืออะไรสักอย่างคุณก็คงจะแบนแต่เหมือนยางนั่นแหละครับคุณโชคดีมากที่รอดอยู่ได้ปัญหานี้พบบ่อยในรถยี่ห้อนี้ปีนี้รุ่นนี้คุณน่าจะได้รับหนังสือแจ้งเรียกรถคืนแล้วนะจอร์ดจำได้ว่าได้รับจดหมายอะไรสักอย่างจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แต่คิดว่ามันเป็นจดหมายเสนอขายที่พยายามจะให้เขาเสียเงินอีกก็เลยโยนทิ้งไปส่วนข่าวร้ายช่างพูดต่อก็คือต้องใช้เวลาสั่งอะไรจากผู้ผลิต2สัปดาห์เราก็เลยต้องขอรถคุณไว้ที่นี่ก่อนพอของมาแล้วจะได้เปลี่ยนให้พร้อมใช้งานวันนั้นเลยเยี่ยมยอดจอร์ดคิดโดยไม่ได้รับรู้ข่าวดีที่เพิ่งได้ยินไปด้วยซ้ำสิ่งเดียวที่เขาคิดอยู่ก็คือก็ต้องทิ้งรถไว้ที่อู่2สัปดาห์แล้วก็ต้องหาทางกลับบ้านเป็นอีกหนึ่งความไม่สะดวกสบายในชีวิตที่ไม่ได้สะดวกสบายอะไรอยู่แล้วของเขาบทที่03เดินไกลกลับบ้านแทนที่จะโทรบอกภรรยาให้มารับจอตัดสินใจเดินประมาณ2ไมล์จากอู่ซ่อมรถกลับบ้านวันนี้เขาเดินเป็นระยะทางมากกว่าที่เคยเดินมาตลอดช่วงหลายปีแต่ตอนนี้เขาไม่รู้สึกอยากคุยกับใครทั้งนั้นโดยเฉพาะภรรยารถต้องจอดอยู่ที่อู่2สัปดาห์เขาคิดจะมีอะไรผิดพลาดอีกไหมนี่สติของเขาจนจะขาดผึ่งแล้วเมื่อคืนก่อนภรรยาเพิ่งบอกเขาว่าเธอไม่มีความสุขกับชีวิตแต่งงานและความคิดลบของจอร์ดทำให้ทั้งครอบครัวตกอยู่ในความทุกข์เธอยื่นคำขาดกับเขาเขาต้องเปลี่ยนตัวเองไม่อย่างนั้นก็จบกันนี่ไม่ใช่ปัญหาแรกในชีวิตแต่งงานของเขาและแน่นอนว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอบอกจอร์ดว่าเขามองโลกในแง่ลบแต่ครั้งนี้เธอจริงจังและเขาไม่อยากเสียผู้หญิงที่รักไปเขารู้ว่าเธอรักเขาเหมือนกันแต่ก็อย่างที่เธอบอกถึงรักเขามากมายขนาดไหนเธอก็ไม่อยากอยู่กับคนที่ทำให้ชีวิตเธอเป็นทุกข์จอร์ดสาบานว่าจะเปลี่ยนตัวเองแต่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาอับจนหนทางเขารู้สึกเหมือนชีวิตกำลังหลุดลอยออกไปจากการควบคุมและเขาทำอะไรเพื่อยับยั้งมันไม่ได้เลยเขาเคยแก้ปัญหาทุกอย่างได้และลุกขึ้นเผชิญกับความท้าทายทุกอย่างเสมอโดยเฉพาะในชีวิตแต่งงานแต่ตอนนี้เขารู้สึกไร้พลังอำนาจจริงๆราวกับว่าคนอื่นกำลังใช้ชีวิตของเขาอยู่ขณะที่เขาเฝ้ามองมันดำเนินไปคืนนั้นเขาตะโกนขึ้นฟ้าถามหาความช่วยเหลือและตื่นขึ้นมาพบว่ารถยางแตก
ความช่วยเหลือสินะเขาคิดปัญหาอีกอย่างที่ฉันไม่เคยต้องการตอนนี้จอร์ดเดินเร็วๆด้วยความหวังว่าจะได้ไปถึงบ้านทันเวลาอ่านหนังสือให้ลูกๆฟังมันคือหนึ่งในไม่กี่อย่างที่เขาชอบทำและเป็นสิ่งที่ลูกๆชอบเหมือนกันทุกครั้งที่เขาทำงานอยู่ในห้องที่บ้านลูกๆจะเข้ามาบอกว่าได้เวลาอ่านหนังสือแล้วและเขาก็จะทำตามที่พวกแกขอเสมอลูกทั้งสองคนคือพลังที่ขับเคลื่อนเขาเขารักและอยากดูแลครอบครัวอยากให้ทุกคนได้มีสิ่งที่เขาไม่เคยมีครอบครัวเขามีบ้านหลังงามโรงเรียนในย่านนี้ถือว่าดีที่สุดในรัฐและลูกๆก็เรียนได้ดีเขากับภรรยาขับรถยนต์คันใหม่และพยายามทุกวิธีทางไม่ให้น้อยหน้าใครที่ควรต้องเทียบเทียมให้ได้แต่ครอบครัวนี้ก็สร้างแรงกดดันและมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่การงานของเขาไม่ได้ดำเนินไปด้วยดีนักและผลประเมินครั้งล่าสุดก็ออกมาน่ากังวลมากทีมของเขาเละเทะประสิทธิภาพการทำงานห่วยแตกและจอร์ดได้รับคำเตือนว่าถ้าจัดการทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางไม่ได้ก็จะมีคนอื่นมาทำแทนเขาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หน้าที่การงานของเขาตกอยู่ในความเสี่ยงขั้นร้ายแรงดังนั้นขณะที่เดินอยู่จอร์ดจึงคิดถึงครอบครัวคำขาดของภรรยาและงานเขากำลังเสี่ยงจะเสียทุกอย่างไปและปัญหาเรื่องรถคือฟางเส้นสุดท้ายจะต้องมีอะไรดีๆสักอย่างเกิดขึ้นกับเขาเขาคิดมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่ได้ไม่อย่างนั้นเขาก็คงทนไม่ไหวชีวิตฉันไม่เคยเป็นแบบนี้เขาตะโกนขึ้นไปยังหมู่ดาวฉันเคยเป็นชายหนุ่มที่ประสบความสำเร็จทุกคนพูดถึงความสามารถอันยอดเยี่ยมของฉันฉันเคยเป็นดาวรุ่งของบริษัทอนาคตของฉันเคยสดใสฉันเคยใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าทุกหยาดหยดแต่ตอนนี้แค่จะเริ่มใช้ชีวิตฉันยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วเขาตะโกนช่วยฉันด้วยเขาร้องเสียงดังขณะมองไปยังท้องฟ้าที่กระจ่างด้วยแสงจันทร์บรรยากาศรอบตัวนิ่งสงบและจอร์ดไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงลมหายใจตัวเองเขากำลังรอคอยอะไรบางอย่างถ้อยคำเสียงสายฟ้าฟาดเขาไม่แน่ใจแต่รู้ว่ากำลังรออะไรบางอย่างรถทุกคันที่ยางแตกล้วนมีเหตุผลคุณจะเลือกไม่สนใจมันก็ได้หรือจะถามหาเหตุผลและพยายามเรียนรู้จากมันทุกปัญหามีของขวัญมาให้คุณเสมอบทที่04จอร์ดตื่นวันรุ่งขึ้นจอร์ดตื่นพร้อมความรู้สึกเหนื่อยล้ากังวลและตึงเครียดอย่างเคยทุกๆวันเขาสงสัยว่าจะมีอะไรผิดพลาดได้อีกแต่วันนี้อย่างน้อยเขาก็รู้ว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องรถวันนี้ให้ฉันขับรถไปส่งไหมล่ะภรรยาถามฉันว่างนะไม่ต้องไม่เป็นไรเขาตอบผมจะนั่งรถบัสมันก็ไม่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นเว้นก็แต่คนขับคนขับไม่ดียังไงหรือเธอถามเรื่องมันยาวไว้ค่อยเล่าให้ฟังที่หลังแล้วกันเขาบอกขณะสวมรองเท้ากีฬาเพื่อเดินไปยังป้ายรถบัสจากนั้นอารมณ์ของเขาก็เปลี่ยนเป็นขุ่นมัวเมื่อคิดว่าจะต้องเจอคนขับรถบัสที่ประมาทเขาคำพูดที่ว่าเลือกให้ดีละครน้ำเน่าเขาคิดอยู่ในหัวเธอคิดว่ากำลังพูดกับใครอยู่เขาใส่หน้าแล้วหันมามองรองเท้ากีฬาเพราะเพิ่งตระหนักว่าผูกเชือกไม่ได้เชือกรองเท้าถูกมัดไว้เป็นปมกว่า20ปมเขาจึงรู้ว่าลูกๆมาเล่นในตู้เสื้อผ้าของเขาอีกแล้วเขาปารองเท้าใส่ผนังหายใจฟืดฟาดแล้วก็นั่งเงียบอยู่อย่างเจ็บปวดยังคงเงียบต่อไป1นาทีต่อมาเขามองกระจกเงาเหนือตู้ลิ้นชักและเห็นตัวเองพร้อมกับได้ยินเสียงจากสติสัมปชัญญะข้างในพูดว่านายคนขับรถบัสพูดกับนายนายคือคนที่ชีวิตแต่งงานล้มเหลวนายคือคนที่กำลังจะถูกไล่ออก
คนที่ตอนนี้ไม่มีแม้แต่รถขับไปทำงานและใส่รองเท้าตัวเองก็ยังไม่ได้นายคือคนที่กำลังมีชีวิตแบบละครน้ำเน่าความตระหนักรู้นี้จู่โจมเขาไม่ทันตั้งตัวเขาเถียงจอยไม่ได้เธอพูดถูกชีวิตและอาชีพการงานของเขามาถึงจุดต่ำสุดแล้วแม้กระทั่งเจ้านายซึ่งเป็นครูและผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดก็ยังเข้ามานั่งในห้องทำงานของเขาเมื่อวานนี้และบอกว่าไม่อาจปกป้องเขาได้อีกต่อไปแล้วฉันแบกนายต่อไปไม่ไหวแล้วเจ้านายของเขาบอกผมไม่ได้ต้องการให้ใครมาแบกจอร์จตอบแต่ฉันกำลังทำแบบนั้นอยู่ใครๆถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้นกับจอร์จฉันตอบไปว่าไม่รู้แต่เดี๋ยวเขาก็คงจัดการทุกอย่างได้แหละตอนนี้ทุกคนพากันจ้องมาที่ฉันแล้วบอกว่าเขาควรจัดการทุกอย่างให้ได้ไม่อย่างนั้นทั้งคุณทั้งเขาก็ต้องไปฉันรักนายนะจอร์จรักเหมือนลูกชายเลยล่ะแต่ฉันจะปล่อยให้นายลากฉันจมลงไปด้วยไม่ได้ฉันทำงานหนักมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ลูกฉันยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เลยผมจัดการทุกอย่างได้แน่ครับจอร์จประกาศกล้าวเราจะได้เห็นกันเจ้านายของเขาพูดอย่างที่โค้ชฟุตบอลคนเก่าของฉันเคยว่าเอาไว้เราไม่ได้ใช้ปากกาเล่นกีฬาเพราะงั้นฉันก็หวังว่าจะได้เห็นนายลงมือทำอะไรเร็วๆนี้นะถ้านายจัดการไม่ได้เราทั้งคู่ก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไล่ออกคือคำที่จอร์จไม่เคยคิดจะได้ยินและตอนนี้เขาได้ยินมันบ่อยมากในประโยคเดียวกับที่ชื่อของเขาถูกเอ่ยออกมาวันนี้ฉันต้องพยายามพลิกสถานการณ์ให้ได้เขาคิดแต่จะทำยังไงล่ะฉันนึกไม่ออกเลยบทที่5บนรถบัสที่ไม่มีจอยในที่สุดจอร์จก็สวมรองเท้าได้และระหว่างเดินไปยังป้ายรถบัสจอยคนขับรถบัสกับรอยยิ้มของเธอก็ผุดขึ้นมาในความคิดของเขาบางทีเธออาจไม่เลวร้ายอะไรเท่าไหร่ถึงจะยังไงเธอก็ช่วยเตือนนายนะจอร์จเขาคิดกับตัวเองแต่ฉันจำเป็นต้องให้คนอื่นมาบอกด้วยหรือว่าชีวิตฉันเลวร้ายขนาดไหนคิดดูสิแค่ต้องฟังจากเจ้านายกับเมียก็แย่พอแล้วนี่ยังต้องมาให้คนขับรถบัสที่ไม่ได้รู้จักมักคุ้นกันสักนิดบอกอีกใครล่ะจะเป็นรายต่อไปที่มาพูดว่าฉันมันขี้แพ้บุรุษไปรษณีย์งี้เหรอเขาถึงป้ายก่อนเวลาพอควรและคอยให้รถบัสสาย11มาจอดรับโดยคาดว่าจะได้เห็นจอยเป็นคนขับแต่พอรถมาถึงเขากลับไม่พบจอยคนขับเป็นผู้ชายคนหนึ่งและแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีรอยยิ้มหรือท่าทางยินดีต้อนรับเหมือนเธอจอสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับจอยเขารู้สึกแย่ที่ทำตัวหยาบคายใส่เธอถึงอย่างไรเธอก็แค่พยายามจะทำตัวเป็นมิตรและมันไม่ใช่ความผิดเธอที่ชีวิตฉันห่วยแตกเขาคิดจอดนั่งเงียบอยู่บนรถบัสไม่มีการสนทนาไม่มีรอยยิ้มและแน่นอนว่าไม่มีพลังงานเขาคิดถึงเรื่องที่คุยกับเจ้านายและที่ประชุมทีมเมื่อวานเขารู้ว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างเปลี่ยนแปลงและมันต้องเกิดขึ้นโดยเร็วเขาพร้อมจะลงมือทำบางสิ่งเขาไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรแต่รู้ว่าตัวเองจะเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษางานครอบครัวและชีวิตแต่งงานเอาไว้เขาจะเริ่มวันนี้แหละเขาคิดบทที่6กฎวันต่อมาจอร์จมาถึงป้ายรถบัสเร็วกว่าเดิมเขานั่งบนม้านั่งคิดถึงเรื่องงานเมื่อวานเรื่องที่เขาจะสร้างผลลัพธ์บางอย่างและทำให้อะไรๆดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ก็เหมือนอย่างเคยวิกฤตหนึ่งนำไปสู่อีกวิกฤตหนึ่งเขากับทีมต้องรับมือความขัดแย้งและแก้ปัญหาเร่งด่วนกันเกือบทั้งวันแทนที่จะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จลุล่วงจอร์จคิดถึงสมาชิกในทีมว่าแต่ละคนมีส่วนในปัญหาที่เพิ่มขึ้นของเขาอย่างไรบ้างเขาควรจะไล่พวกนั้นออกไปให้หมดพอคิดเสร็จเขาอมยิ้มแต่แล้วความจริงก็แทรกเข้ามาและเขารู้ว่าไม่มีทางทำได้
เผลอๆเขาเองจะต้องออกจากบริษัทไปก่อนทุกคนเสียอีกอย่างพวกนั้นไม่ใช่คนเลวร้าย 2-3 คนในจำนวนนั้นเขาเลือกเข้ามาเองด้วยซ้ำทุกคนเพียงแต่หลงทางเขาคิดมันก็เหมือนชีวิตแต่งงานที่เลวร้ายเราไม่มีทางระบุจำเพาะเจาะจงลงไปได้ว่าอะไรคือสาเหตุแต่ก็แค่รู้ว่ามันไม่ได้ดำเนินไปด้วยดีจอจมลึกอยู่ในห้วงความคิดจนไม่ได้ยินเสียงรถบัสสาย11เข้ามาจอดเทียบเขาเงยหน้าขึ้นเขาก็เห็นจอยที่หลังพวงมาลัยอีกครั้งรอยยิ้มของเธอทำให้เขายิ้มออกอ้าวดูสิวันนี้ใครมาเป็นไงบ้างล่ะที่รักฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอคุณอีกซะแล้วผมก็เหมือนกันจอร์จตอบเมื่อวานผมก็มาขึ้นรถบัสแต่คุณไม่มาคุณไปไหนมาหรือเขาถามวันอังคารฉันหยุดจ้าที่รักเป็นวันที่ฉันต้องไปดูแลพ่อที่กำลังป่วยพ่อจำอะไรไม่ได้อีกแล้วจำชื่อตัวเองไม่ได้จำลูกหลานก็ไม่ได้นึกดูสิว่าใครจะลืมคนอย่างฉันลงทำใจลำบากนะที่เจอกันทุกสัปดาห์แต่พ่อกลับไม่รู้เลยว่าเราคือใครเสียใจด้วยครับจอร์จบอกรู้สึกแย่ที่คิดว่าเธอไม่มีเรื่องให้ห่วงกังวลบนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเสมอไปอย่าเสียใจไปเลยที่รักมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคนต่างต้องเผชิญความยากลำบากทุกคนที่มาขึ้นรถบัสคันนี้ต่างก็มีปัญหาบางคนมีปัญหากับชีวิตแต่งงานปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องงานแล้วบางคนก็มีปัญหาทุกประเภทมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและฉันก็เป็นแค่อีกคนบนรถคันนี้ที่มีปัญหาอีกอย่างแต่คุณมีความสุขและร่าเริงมากจอร์จพูดคุณยังมีความสุขอยู่ได้ยังไงกันฉันก็แค่เป็นคนแบบนี้ที่รักเป็นเพราะว่าฉันรักชีวิตเป็นเพราะว่าฉันรักคุณและเป็นเพราะว่าฉันรักตัวฉันเองฉันจะรักตัวเองได้ยังไงถ้าไม่รักคุณฉันจะรักตัวเองได้ยังไงถ้าไม่รักทุกคนคุณเข้าใจไหมเราทุกคนเชื่อมโยงกันและฉันรักทุกคนแม้กระทั่งคนที่ทำใจให้รักได้ยากอย่างฉันจอร์จคิดใช่อย่างคุณจอร์ดเธอพูดเหมือนอ่านใจเขาออกแล้วคุณล่ะเธอถามมาทำอะไรบนรถบัสของฉันอีกฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอคุณอีกแล้วหลังจากคราวก่อนที่คุณรีบลงจากรถไปเร็วจี๋ยิ่งกว่านักวิ่งโอลิมปิกฉันคิดว่าตัวเองโชคดีนะที่ได้เจอคุณถึง2ครั้ง2หนเพราะฉะนั้นได้โปรดบอกฉันทีเถอะจอร์ดเล่าให้เธอฟังเรื่องรถยางแตกอู่ซ่อมรถเบรกและเรื่องที่เขาอาจประสบอุบัติเหตุหากขับรถรวมถึงเรื่องที่เขาจะต้องขึ้นรถบัสอีกประมาณ2สัปดาห์ด้วยนั่นเยี่ยมไปเลยจอร์ดเป็นเรื่องยอดเยี่ยมที่คุณจะได้ขึ้นรถบัสของฉันอีกอย่างที่ฉันบอกไปเมื่อวันก่อนมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้คุณขึ้นมาบนรถบัสของฉันตอนนั้นฉันไม่รู้แน่ชัดหรอกว่าเป็นอะไรแต่ตอนนี้รู้แล้วล่ะจอร์จถามเหตุผลอย่างสงสัยเขายังไม่ค่อยจะเข้าใจนักการที่รถเข้าอู่2สัปดาห์นี่มันยอดเยี่ยมตรงไหนหรือเขาถามพ่อหนุ่มคุณนี่หัวทึบจริงๆแต่เอาเป็นว่าฉันจะใจเย็นกับคุณดูตรงนี้จอร์จทางขวาของกระจกบอกฉันทีว่าคุณเห็นอะไรป้ายจอร์จบอกถูกแล้วป้ายแล้วป้ายเขียนว่าอะไรล่ะมันเขียนว่ากฎ10ข้อสำหรับการเดินทางของชีวิตใต้หัวข้อนี้คือรายการกฎ10ข้อที่จอร์จอ่านไม่เห็นเขาไม่ได้สวมแว่นอ่านหนังสือและถ้อยคำทั้งหมดที่รางเลือนอีกอย่างตัวอักษรบนป้ายยังเขียนด้วยลายมือและอ่านยากมากถูกแล้วที่รักผู้โดยสารระยะยาวของฉันทุกคนเรียนรู้กฎ10ข้อนี้เราคุยเรื่องกฎพวกนี้กันบ่อยๆและตอนนี้ฉันจะเล่าให้คุณฟังด้วยน่าตื่นเต้นจังเลยเธอส่งเสียงร่าเริงมองภาพใหญ่นะจอร์ดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรามีเวลาอยู่บนรถบัสของฉันด้วยกัน10วันและฉันมีกฎ10ข้อ
สำหรับการเดินทางของชีวิตคุณจอร์จขยับยุกยิกอยู่บนที่นั่งผมมีกฎ10ข้อมากพอแล้วเขาบอกกฎของเมียกฎของบ้านกฎของทีมกีฬาเยาวชนผมไม่อยากได้กฎอะไรเพิ่มอีกสีหน้าจอยเคร่งเครียดขึ้นชั่วขณะรอยยิ้มเปลี่ยนเป็นสายตาดุดันขณะเธอจ้องตรงเข้ามาในดวงตาจอร์ดคุณต้องการกฎพวกนี้จอร์ดเธอบอกอย่างมั่นใจอย่าได้หันหลังให้บางสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาลคุณมีเวลา10วันและฉันมีกฎ10ข้อที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณถ้าคุณเปิดใจจอร์ดจงเปิดใจได้โปรดเปิดใจเถอะนะแล้วพอพูดถึงตรงนี้เธอก็กลับยิ้มสดใสอีกครั้งและถามว่าตกลงไหมด้วยน้ำเสียงแน่วแน่มั่นใจแต่บ่งบอกชัดเจนว่าเธอจะไม่ยอมรับคำปฏิเสธครับจอร์ดตอบทั้งที่ยังไม่อยากเชื่อว่าตัวเองยอมตกลงกับเธอจริงๆแล้วทันใดนั้นทุกคนบนรถบัสก็ส่งเสียงขึ้นมาด้วยความยินดีใช่ใช่ใช่จอร์ดมองไปรอบๆเป็นครั้งแรกที่เขารู้ตัวว่ามีกลุ่มผู้โดยสารคนอื่นอยู่บนรถด้วยอย่ากลัวไปเลยจอยพูดเราร้องแบบนี้กันทุกครั้งที่ผู้โดยสารระยะยาวคนใหม่ตกลงยอมเรียนรู้กฎ10ข้อมันเป็นวิถีของเรามันทำให้รถคันนี้เป็นรถบัสพลังชีวิตเราทุกคนที่นี่สนใจเรื่องพลังงานบวกและมันทำให้การเดินทางยอดเยี่ยมไม่มีคำไหนจะสร้างพลังบวกได้เท่ากับคำว่าใช่อีกแล้วคุณพร้อมเรียนรู้กฎข้อ1แล้วใช่ไหมเรามีเวลา5นาทีก่อนถึงป้ายที่คุณจะลงและกฎข้อนี้ก็สั้นๆจอดพยักหน้าเขาคงตกใจอยู่นิดหน่อยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและความรู้สึกที่ผสมปนเปกันก็หมุนวนอยู่ในตัวเขาใจหนึ่งเขาอยากกระโจนออกไปนอกหน้าต่างส่วนอีกใจก็นึกอยากเรียนรู้กฎ10ข้อเอามากๆเขามีอะไรให้ต้องให้เสียกันล่ะถึงจุดนี้ไม่มีอะไรให้เสียแล้วเขาคิดคุณมีเวลา10วันและฉันมีกฎ10ข้อที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณสิ่งดีๆจะเข้ามาหาถ้าคุณเปิดใจบทที่07คุณคือคนขับเรื่องราวนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับติดตามได้ใน EP ถัดไปหากท่านผู้ฟังรอ EP ถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอนี้ครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ